กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้เดี๋ยวเรามาตอบ SMS กันต่อเลยนะคะครับมาเลยค่ะคุณอัมพรเปลี่ยนแล้วนะคะคุณน้ำฝนเกิดวันที่3พฤษภาคมปี19ตรงกับวันอังคารอ้อถามเบอร์โทรศัพท์นะคะเบอร์แรก31ค่ะอาทิตย์ผิดอังคารนะเป็นคู่ศัตรูก็ไม่ดีถ้าคุณชอบเลข3ก็ใช้คู่มิตรดีกว่าฮะ36สุภกวานอังคารรับเอาบ้านทับ188หรือว่าเลข43ดีคะถ้าเลือกได้เลือกเลขหลังเลย4เก่งคิด3เก่งทำเพราะเป็นคู่ทฤษฎีคู่ปฏิบัติครับดีกว่าเนาะจ้ะนะคะท่านต่อไปค่ะเกิดวันจันทร์ที่27พฤษภาคมปี45เวลา 9:20 นาทีนะคะอยากรู้เรื่องการเรียนแล้วก็สุขภาพค่ะปฏิทินตรงกับวันจันทร์ถูกต้องนะครับค่ะน้องมีปัญหาสุขภาพพวกปวดขมับกระบอกตาบ้างหรือยังนะครับพวกสายตาความดันอย่าปล่อยทิ้งไว้นะครับมันจะส่งผลเยอะสายตาความดันระบบเลือดแล้วก็หกล้มหกลุกอุบัติเหตุใช่ก็เน้นเลยถ้าเป็นเด็กๆนะครับเพราะได้พื้นดวงเนี่ยมีโอกาสที่จะล้มลุกคลุกคลานได้บ่อยครั้งนะครับส่วนในเรื่องของการเรียนสาขาที่เด่นที่สุดวิศวะเน้นงานซ่อมนะได้หมดทุกหน้านะครับ อีกอันนึงถ้าชอบทางศิลปะดนตรีศิลปะการแสดงร้องเล่นเต้นระบำดาวศุกร์ก็สวยนะครับก็เรียนไปเลยหรือแม้กระทั่งเกี่ยวข้องกับพวกอาหารนะพวกค้ากรรมฟู้ดไซด์พวกนี้เป็นกุ๊กเป็นเชฟมืออาชีพแม้กระทั่งพวกอินทีเรียแฟชั่นดีไซน์การเงินก็ถือว่าเด่นครับค่ะท่านต่อไปค่ะวันศุกร์ที่19พฤศจิกายนปี42เวลา 14:49 นาทีนะคะเรื่องการเรียนกับอาริด้วยค่ะมีศัตรูซะด้วยนะครับ ปีนี้ผมฝากให้ระวังเรื่องของคำพูดนะปีนี้พูดน้อยๆบางครั้งคิดอะไรไม่ต้องพูดก็ได้แต่เกณฑ์ในแง่ของคนศัตรูหรือว่าคนไม่หวังดีเนี่ยปีนี้ถ้าเทียบกับปีที่ผ่านมานะผมกับมองว่าปีที่ผ่านมาจะทำให้ทุกข์มากกว่าแต่ปีนี้ถ้าเลือกได้1ถ้ามีศัตรูเก่าว่าไปแต่ศัตรูใหม่พยายามจะสร้างเพิ่มเพราะปีนี้เราเสียเปรียบนะค่ะอริแข็งแรงกับเราฉะนั้นถ้าพยายามประนีประนอมได้ก็ดีนะจ๊ะส่วนเกณฑ์การศึกษาช่วงย่าง16นี้กลาง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 แต่คำพูดสำคัญที่สุดนะครับค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดคุณจิราภานะคะเกิดวันอังคารที่3สิงหาคม36เวลา 11:21 นาทีนะคะช่วงนี้การเงินการงานเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง22นะครับสิงหาหลังสิงหาไปอีกแป๊บเดียวนะครับกรรมะจะเป็นกาลีแล้วก็ยงเรื่องเงินด้วยฉะนั้นรักษาสถานภาพในเรื่องของงานให้ดีที่สุดเปลี่ยนแปลงดีกว่าไม่เปลี่ยนหรือไม่ตอบว่าไม่ใช่ปีนี้ถ้าเป็นไปได้นะเลยผ่านวันเกิดขอให้อดทนเพราะ1เกณฑ์งานใหม่ก็ใช่ว่าจะดี2หาก็ยากฉะนั้นอดทนและก็ระวังการมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่หลังวันเกิดหลังวันเกิดถ้ามีโอกาสได้บริจาคเงินช่วยเหลือพวกโรงพยาบาลนะสร้างอาคารผู้ป่วยหรือแม้กระทั่งบริจาคเงินในเรื่องของโรงพยาบาลสงฆ์อะไรนะพระสงฆ์ที่อาพาธตรงนี้ได้หมดนะครับค่ะนะคะต่อไปค่ะคุณอาร์ตนะคะเกิดวันพุธที่3กุมภาพันธ์ปี43เวลา 20:30 นาทีถามเรื่องความรักค่ะก่อนจะถามเรื่องความรักน้องอาร์ตครับ3กุมภา43ตรงกับวันพฤหัสนะคะค่ะยังไงรบกวนตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับนะคะเดี๋ยวส่งเข้ามาใหม่นะคะคุณอาร์ตเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณทุก SMS ที่ส่งกันเข้ามานะคะถ้าไม่ทันเดี๋ยวพรุ่งนี้มาตามกันใหม่นะคะมีฝากมานะคะข้อความจากทางอีเมลนะคะคุณแพรทิพย์เกิดวันอังคารที่18พฤษภาคมปี23เวลา 22:00 นนะคะอยากรู้เรื่องของความรักและการเงินจ้ะวันอาทิตย์ใช่ไหมครับจ้ะวันอาทิตย์ค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง35นะใกล้จะเลยผ่านความจริงปีนี้ถ้าได้เจอในช่วงเวลาย่าง35เนี่ยต้องถือว่ามีโอกาสที่จะสานต่อความสัมพันธ์พัฒนาต่อได้นะครับแต่ด้วยพื้นชะตาก็ต้องเรียนแบบนี้เกณฑ์ความรักไม่ค่อยจะสมหวังนะส่วนใหญ่มักจะมีปัญหาเรื่องบกของบุคคลอื่นมาข้องเกี่ยวนะครับก็ประคับประคองให้ดีดวงของคุณ
ลักษณะการคบหาจะอยู่กันนั้นได้อย่างยืดยาวหรือสมรูปจะต้องมีระยะห่างเช่นทำงานคนละจังหวัดเดือนหนึ่งจะเจอกันทั้ง4-5ครั้งไม่ได้ใกล้ชิดกันเหมือนคนรักปกตินะครับถ้ามีคู่ก็ประคับประคองหน่อยนะในช่วงเวลานี้ค่ะเงินค่ะเงินการเงินอลีเป็นกาลีมีหนี้หรือยังนะครับถ้ายังไม่มีจะมีหนี้ใช่ไหมให้ระวังนะครับสภาพคล่องหลังวันเกิดแต่ว่าหลังวันเกิดที่กำลังจะมาถึงก็พอที่จะหายใจหายคอคล่องขึ้นครับค่ะนะคะคุณผู้ชมก็สามารถส่งคำถามเข้ามาได้เช่นเดียวกันนะคะที่ miracle_ch@hotmail.com ค่ะครับสำหรับช่วงนี้ไปฟังเรื่องงามยามดีกันค่ะเดือนเมษายนเรื่องงามยามดีก็ค่อนข้างที่จะมีน้อยนะครับก็นำมาฝากกันตลอดทั้งเดือนในช่วงต้นเดือนนะครับวันแรกคือวันที่6เมษายนวันจันทร์นะครับวันนี้สามารถประกอบการมงคลได้แต่หลีกเลี่ยงการประกอบการมงคลทางน้ำนะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด14:31ถึง15:00 นแต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยจันทร์ ขอไปครับต่อด้วยจันทร์ที่20เมษายนนะครับเช่นเดียวกันอัคคนิโรธตกในน้ำก็หลีกเลี่ยงการสัญจรหรือประกอบการมงคลทางน้ำที่เหลือสามารถดำเนินการได้ช่วงเวลาที่ดีที่สุด14:31ถึง15:00 นเช่นเดียวกันนะคนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับเอาละค่ะวันนี้เวลาของรายการของเรานะคะเปิดดวง12ราศีก็หมดลงแล้วนะคะเราพบกันได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะเวลา 8:30 ถึง 10:00 คุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราย้อนหลังได้ด้วยใน YouTube Channel นะคะจะให้ดูหน่อยสุดท้ายวันนี้สุดท้ายวันนี้นะคะเราก็จะลากันไปด้วยข้อคิดคติธรรมโดยอาจารย์พรพจน์นะคะครับพบมายาทรัพยากรในโลกมีเพียงพอที่จะหล่อเลี้ยงคนทั้งโลกแต่มีไม่เพียงพอที่จะหล่อเลี้ยงคนที่มีความโลภเพียงคนเดียวค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามวันนี้เราสองคนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ